สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันก็คือตัว One Piece Stampede กับตัวอะไรนะชื่ออะไรนะ Bullet ซึ่งตัวนี้เราเอามาเก็บตกกันนะฮะคือผมยังไม่ได้รีวิวตัวนี้ให้ดูอันนี้ก็คือจะเป็นหน้ากล่องด้านข้างด้านหลังอีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างซึ่งอันนี้ผมลืมรีวิวตัวนี้ไปฮะอันนี้เราเอามาเก็บตกกันอีกทีนึงนะฮะกับบูเลตของ DXF ภาค Stampede นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นข้างในนะฮะมันจะมีล็อกอีกชั้นหนึ่งนะข้างในกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จะค่อนข้างแน่นนิดนึงนะฮะอันนี้มาเป็น2ถุงนะฮะถุงหนึ่งก็คือจะเป็นฐานกับเสาถุงหนึ่งก็คือจะเป็นตัวหัวแล้วก็ผมนะฮะ3ช่องซึ่งค่อนข้างที่จะหนักพอประมาณเลยโอเคเดี๋ยวเราแกะรีวิวดูกันเลยแล้วกันซึ่งอ่ะเรามาดูตัวก่อนอันนี้ตัวจะมาเป็นตัวที่แบบมาเต็มๆเลยนะฮะด้านหน้าก็จะมีเป็นไฮไลท์ตัวกางเกงตัวกางเกงด้านล่างนะฮะตัวเสื้ออ่านิดหน่อยจะมีไฮไลท์ตามตัวค่อนข้างที่จะพอประมาณอันนี้รายละเอียดต่างๆก็คือจะมีอ่ะตัวลูกกระโหลกกระดาวข้างแขนมีโซ่มีปอกแผลนะฮะ GF มีติดยศอยู่ข้างในหน้าอกด้วยคือรายละเอียดมาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนี่แล้วก็อันนี้หน้าเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยกระจึงหนึ่งกระจึงเดียวเลยนะมีหูฟังมีรอยแผลเป็นหน้านี่เล็กมากเลยนะเล็กแบบ ดูดิเทียบกับตัวยังไม่เท่ามือมันเลยเนี่ยอันนี้ผมผมก็จะเป็นเหมือนลักษณะซูเปอร์ไซย่า3นะฮะโอเคมันจะมีเป็นเสียบด้านหลังนะฮะเข้ากับจุกผมตรงหัวจริงเหมือนต้องเสียบนี้กันก่อนน่าจะเสียบไปเถอะครับเป็นลักษณะแบบนี้คือบูเลตอยู่ในร่างฮะซูเปอร์ไซย่า3นี่เห็นไหมไม่มีคิ้วด้วยโอเคแล้วจะแกะช่วงฐานดูนะฮะซึ่งตัวนี้นะฮะมันจะมีเป็น2เสากับ1ฐานซึ่งมันจะไม่มีเป็นตัวเดือยขึ้นมาเสียบนะฮะเหมือนกับว่าเราต้องใช้เสาเนี่ยในการค้ำเอาคือตัวนึงอยู่ที่ขานะฮะตัวสั้นตัวนึงจะอยู่ที่ผมจะเป็นตัวยาวโอเคจะยืนเป็นลักษณะแบบนี้คือตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะฮะมันค่อนข้างที่จะหนักครึ่งบนแล้วขามันเล็กก็เลยต้องใช้เป็นแบบเสาประค้ำประคองนะเป็นลักษณะนี้โอเคนี่ความสูงของตัวนี้นะฮะมันจะอยู่ที่ประมาณ18เซนนะฮะ18เซนก็ค่อนข้างที่จะเป็นไซส์มาตรฐานอยู่แล้ว
ซึ่งมันจะสูงกว่าตัวอื่นอยู่หน่อยเดียวเองนะไม่ได้เยอะมากนะฮะกับบูเลตนะฮะจากภาคสแตมปีนั่นเองเป็นตัวเก็บตกที่เอามารีวิวให้ดูในวันนี้นะฮะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอ้โหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ